ตอนที่เราเริ่มออกแบบชุดนักเรียนกันนะคะเรามองแค่ว่าทำยังไงที่จะให้เสื้อผ้าเหล่านี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กยังไม่พร้อมดังนั้นกระดุมของเราอะค่ะจึงต้องเป็นขนาดใหญ่กว่าปกติสามารถที่จะใส่และถอดเสื้อผ้าของเขาได้เองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเนื้อผ้าเนี่ยเราต้องการที่จะให้เขารู้สึกสบายและไม่ระคายเคืองผิวจึงเลือกเป็นผ้าฝ้ายของอียิปต์นะคะหรืออียิปเชียนคอตตอนในขณะที่เด็กๆแน่นอนย่อมมีอุปกรณ์และของหลายๆอย่างการออกแบบกระเป๋าที่เขาสามารถแทรกมือเข้าไปในรูปทรงที่ไม่ขัดกับการขยับตัวของเขาเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆของเขาได้ด้วยชุดนักเรียนที่เป็นของเด็กผู้หญิงเนี่ยเด็กๆเรามักจะโดนบอกเสมอว่าโป๊อย่าทำนะหรือโป๊อย่าปีนนะเราจึงออกแบบชุดนักเรียนของเด็กผู้หญิงที่เหมือนเป็นกระโปรงนี้แต่ในความจริงแล้วอะค่ะมันเป็นกระเปงทำให้เด็กๆไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเขาสามารถทำกิจกรรมได้เหมือนกันและนี่ก็คืออีกหนึ่งของความใส่ใจของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติฮัมมิงเบิร์ดที่อยากให้เด็กเล็กๆทุกคนได้พัฒนาอย่างเต็มที่ค่ะ